ตัวนี้มีเป็ดอยู่ที่ซอยสุกร1นะคะวันนี้เราจะมาเดินเล่นหาของกินอร่อยๆแถวย่านตลาดน้อยกันนะเริ่มต้นจากสถานีรถไฟใต้ดินหัวลำโพงนะคะออกประตู1นะเดินข้ามมามองตึกสตาร์บัคเอาไว้แล้วก็เดินมาถึงซอยหน้าปากซอยจะมีเซเว่นนะคะแล้วเราจะเห็นตึกร้านแดงราชาหอยทอดนะตอนนี้เรามา11โมงรอคิวประมาณชั่วโมงครึ่งเราก็เลยกินปอบเปี๊ยะปอบใจเป็นร้านปอบเปี๊ยะสดอยู่ตรงข้ามกับแดงราชาหอยทอดเลยนะกล่องละ40บาทเท่านั้นปิดวันอาทิตย์กับจันทร์เปิด10โมงประมาณบ่ายโมงก็หมดแล้วนะส่วนแดงราชาหอยทอดแนะนำว่ามาแต่เช้าเลยดีกว่าประมาณ9โมงนะคะแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกก็มาสั่งแล้วก็ค่อยกลับมากินเนาะเดี๋ยวค่อยมาแก้มือใหม่กินปอบเปี๊ยะปอบใจก่อนแล้วเราเดินเล่นต่อไปนะคะซอยเนี้ยถ้าเดินทะลุไปเนี่ยจะเจอข้าวหมูแดงสีมรกตนะคะแล้วก็หมูสเต๊กชองกี่นะถ้ามาแต่เช้าเริ่มต้นที่แดงหอยทอดแล้วก็ไปต่อด้วยข้าวหมูกรอบก็เจ๋งเหมือนกันแล้วถ้าเดินตรงไม่เลี้ยวเข้าซอยก็จะเจอวัดไตรมิตรนะคะเยื้องๆกับวัดไตรมิตรก็จะเป็นบะหมี่เป็ดอบชานอ้อยอร่อยเช่นกันมาตรงนี้ก็อิ่มละชิมปอบเปี๊ยะนะคะ40บาทปอบเปี๊ยะอร่อยคุณเชียงคุณภาพดีเลยนะคะน้ำราดก็หอมหวานเข้มข้นดีที่ได้ปอบเปี๊ยะอร่อยปอบใจร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาจะเฮียงนะคะเราสั่งบะหมี่น้ำ1นะคะแล้วก็เย็นตาโฟธรรมดาไม่ได้สั่งยำนะว้าอร่อยจริงรสหนอนๆนวลๆแต่ว่าไม่จืดมีความเค็มอมหวานหอมกระเทียมเจียวนะคะดีเลยอ๋อไม่ปรุงเลยแอบชิมน้ำเย็นตาโฟของพี่เนตรหน่อยว้าวหวานอมเปรี้ยวหอมเต้าหู้ยี้ดีเลยรสนวลๆไม่ได้ทิ่มแทงโหดร้ายแต่ว่ากลมกล่อมโอ้ชอบเย็นตาโฟเนี่ยนะคะเขาก็จะใส่เผือกทอดมาลูกชิ้นกุ้งชิ้นปลาเกี๊ยวทอดปลาหมึกแห้งนะคะแล้วก็ผักบุ้งไทยเนาะโรยกระเทียมเจียวบะหมี่หอมไข่แล้วก็มีความนุ่มค่อนข้างมากถ้าทิ้งไว้นานอาจจะนุ่มเยอะในบะหมี่เนี่ยเขาก็จะใส่หือกล้วยลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งเผือกทอดเหมือนกันลูกชิ้นดีอร่อยดึงดังไม่คาวเค็มอ่อนๆกำลังดีเผือกดีมากเลยใช่ไหมอ้าวเผือกของฉันไปไหนอ่ะก๋วยเตี๋ยวไม่มีเผือกเหรอเออฉันว่าฉันก็เห็นนะเผือกละลายเผือกละลายไปกับน้ำแล้วเนี่ยละลายก็รับรู้ได้ว่าอร่อยถ้าสั่งมารีบกินเผือกก่อนเลยนะคะอย่าคนเยอะนะกินกุ้งมีเนื้ออะไรกรุบๆอย่างนุ่มชิ้นกุ้งไหมลูกโอ้ลูกชิ้นดีมากอ่ะอร่อยมาก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 สุดยอดดีเลยนะคะร้านอยู่ตรงข้ามประตูทางเข้าศาลเจ้าโจวสือกงนะราคาก็คือธรรมดา60พิเศษ70เราสั่งธรรมดาก็อิ่มแล้วฝนตกอีกแล้วตอนนี้เราจะไปต่อกันที่กะหรี่ปั๊บคุณปุ๊นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านกะหรี่ปั๊บคุณปุ๊นะคะเป็นร้านกะหรี่ปั๊บชื่อดังแถวตลาดน้อยชิ้นละ10บาทเท่านั้นมีทั้งหมด8ไส้นะคะจะใส่กล่องก็ได้กล่องใหญ่10ชิ้นนะจะให้ชัวร์ก็คือโทรมาจองก่อนนะคะเพราะคิวยาวแต่วันนี้เรามาวันธรรมดาฝนตกด้วยนะก็เลยได้พอดีเขาทอดกันสดใหม่อยู่ตรงหน้าร้านเนี่ยแหละค่ะหลังจากที่ลองบีบดูเนี่ยก็คือแป้งกรอบเบามากแล้วก็แทบจะไม่อมน้ำมันเลยนะคะอาทิสองมืออันนี้เป็นไส้ไก่อันนี้เป็นไส้กะหรี่ไก่นะไม่รู้ชิมถึงจะรู้ชิมไส้สับปะรดว้าวที่ดีคนชอบกินแฮกเกอร์ไส้สับปะรดอ่ะต้องชอบอันนี้แน่นอนดีแป้งดีแป้งบางแป้งน้ำมันอันนี้ไม่ใช่ไก่รู้มีคนแอบถ่ายรูปเราก็ไม่ค่อยถามถ่ายรูปเราแล้วถ่ายไปชู2นิ้วดีไหมนะอยากจะชู2นิ้วจังเลยไส้ไก่จะหอมกลิ่นผงกะหรี่นิดๆด้วยหอมพริกไทยเผ็ดพริกไทยตามมาเค็มอมหวานหวานน้อยไม่หวานมากดีนี่ไส้ฝอยทองยื่นมาให้เขาเอาไม่ไปกัดละอืม
เพราะว่าตัวฝอยทองเขาจะมีความชื้นในไส้อยู่แล้วนะแป้งก็เลยจะไม่กรอบเบาเหมือนอันอื่นแต่ว่าฝอยทองหอมไข่ค่ะแล้วก็หวานละมุนตัวฝอยทองอ่ะดีนะมันม่วงนะจ๊ะมันม่วงก็ดีมีความมันม่วงแล้วก็ไม่ได้หวานเกินไปหวานกำลังดีนะคะจะให้ดูความบางของแป้งแบบค่ะบางมากแต่ว่าของจริงไส้ตุ้มนะคะอันนี้คือเอาไส้ออกนะถั่วเหลืองแบบเค็มจะหอมพริกไทยขึ้นมาน่าจะมีความสามเกลอน่าจะมีท่าผักชีกระเทียมนิดๆนะเบาๆแต่ไม่ฉุนเกินไปอ้าปากจริงๆจริงจังอ่ะกรีบปะอร่อยทุกไส้เลยชอบมาก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 ทีเด็ดคือแป้งเขาดีมากแล้วก็ราคาดีมากมากนะคะตีทริปนี้เราตามรอยมาร์ควีนมานะคะฟู้ดบล็อกเกอร์ชื่อดังระดับโลกนะแค่เจอฝนแล้วก็จะกลับบ้านตั้งแต่ตอนแรกแล้วอ่ะโอเคไปเรื่อยๆไปกินขนมครกกันชิมขนมครกร้านตำรับไทยนะคะขนมครกกะทิสดเจ้าเก่าโรงเจตลาดน้อยนะคะร้านจะอยู่ระหว่างโบสถ์กาละหวานะคะกับธนาคารไทยพาณิชย์นะสาขาสวยๆนะคะราคามี30 40 50เป็นขนมครกที่ไม่ใส่หน้าใดๆเลยหอมกะทิมากแบบนี้แหละขนมครกแบบกะทิข้นๆหอมหอมหวานเหมือนกันแต่ก็หวานแบบขนมไทยไม่ได้หวานแบบแสบคอเขามีความเข้มข้นของกะทิอยู่แล้วก็เลยทำให้ทุกอย่างนุ่มละมุนจริงๆคืออยากจะกิน1คู่เลยนะแต่ก็กลัวว่าจะลวกปากร้อนสดใหม่จากเตานะคะขายตั้งแต่ประมาณ7โมงเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย2บ่าย3นะอร่อยดีเลยคิดว่าปกติเขาน่าจะขายผมเร็วกว่านี้หยุดไม่อยู่อ่ะอร่อยมากเลยอันนี้คือมาร์ควินชอบมากสุดยอดเราคิดว่าวันนี้เราคงจะต้องกลับบ้านก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวยังป่วยแล้วก็มีคนจะป่วยหนึ่งนะ ถือว่าประสบความสำเร็จใช้ได้เลยอาหารที่ชิมวันนี้อร่อยมากโอเคเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาแก้มือแดงราชาหอยทอดนะคะแล้วก็ตามรอยมาร์ควินทางต่อไปสำหรับวันนี้มีเป็นต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะตอนนี้บ่าย2นะคะเรากลับบ้านแล้วยอมแพ้เดี๋ยวมาใหม่กลับวกมาดูแดงราชาหอยทอดปิดหมดเรียบร้อยนะคะไม่ต้องสงสัยนะอย่าหวังคลุกแต่ว่าโชคดีอีกแล้วเช่นการเจอกุ้ยช่ายปลอบใจร้านกุ้ยช่ายเนี่ยจะอยู่ติดกับแดงราชาหอยทอดเลยนะคะประมาณเที่ยงเนาะเขาขายประมาณเที่ยงกุ้ยช่ายในฮีกุ้ยช่ายจะมีไส้หน่อไม้เผือกแล้วก็กุ้ยช่ายนะคะเราสั่งกุ้ยช่ายล้วนไป1กล่อง4ชิ้น50บาทนะคะตัวร้อนอ่ะเอาลิ้นแตกก่อนสิร้อนร้อนโอ้ใส่ใช้น้ำจิ้มช่วยเพิ่มรสชาตินิดนึงแต่แป้งบางไส้หนาทีนี้จะชิมให้ชุ่มน้ำจิ้มเลยเฮ้ยฉันชิมน้ำจิ้มอ่ะชิมไม่ถึงอ่ะจะเอาน้ำจิ้มที่เหลือมาราดให้หมดเลยชุ่มไปเลยอ่ะราดน้ำจิ้มหมดถุงชุ่มๆไปเลยฮะไม่ร้อนร้อนยังร้อนอยู่ดีน้ำจิ้มเขาจะเป็นหวานนำเราเปรี้ยวกับเค็มตามมาไล่ๆกันเลยนะแล้วหวานก็ไม่ได้เด้งแหลมเกินไปแล้วก็มีเผ็ดสวัสดนิดเดียวถือว่ารสค่อนข้างกลมกล่อมดีนะคะกินกับน้ำจิ้มแล้วอร่อยเลยแป้งเนี่ยข้างนอกกรอบข้างในนุ่มหนึบๆแต่ว่าเก็บความร้อนสุดๆไปเลยอร่อยดีค่ะ